ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเรา5สิ่งของนะครับที่ไม่ควรเก็บเอาไว้ในบ้านนะครับเพราะจะขัดโชคขัดลาภทํามาหากินไม่เจริญแถมทําให้คุณเป็นหนี้เป็นสินด้วยนะครับก็จะเป็นอะไรบ้างเนี่ยก็ไปติดตามและมารับชมพร้อมๆกันได้เลยนะครับสำหรับอย่างแรกนะครับนั่นก็คือนาฬิกาตายครับในทางฮวงจุ้ยเนี่ยได้เคยกล่าวเอาไว้นะครับว่านาฬิกาตายเนี่ยเป็นพลังงานด้านลบไม่ควรที่จะเก็บเอาไว้ในบ้านอะไรก็ตามที่พังหรือเสียหายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนาฬิกาตายนะครับเพราะว่ามันจะถือถึงการจากไปหรือการสูญเสียหรือการที่ไม่กลับมานะครับถ้าหากว่าเราอยากเก็บนาฬิกาเรือนนั้นไว้เนี่ยก็ควรที่จะนำไปซ่อมหรือว่านำไปทำยังไงก็ได้ให้มันกลับมาเดินอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สำหรับบางคนเนี่ยเชื่อว่าที่ดูช่องผมอยู่เนี่ยอาจจะทำธุรกิจเกี่ยวกับนาฬิกาอยู่นะครับอันนี้ก็อีกเรื่องนึงก็แล้วกันเนาะสำหรับคนที่ทำธุรกิจด้านนาฬิกาซื้อมาขายไปสะสมนาฬิกานะครับบางคนอาจจะไม่มีเวลาเปลี่ยนฐานทุกเรือนให้มันเดินหรอกนะครับก็อันนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสำหรับคนที่ทำธุรกิจอยู่นะครับแต่ว่าสำหรับบางคนที่ไม่ได้ทำธุรกิจอยู่เนี่ยก็ไม่ควรที่จะเก็บนาฬิกาตายไว้ในบ้านนะครับเพราะว่ามันบ่งบอกถึงความสูญเสียการจากไปของคนที่รักหรือว่าการทำมาหากินไม่ค่อยเจริญสักเท่าไหร่นะครับทำอะไรก็เหมือนกับติดขัดขัดนะครับเหมือนติดอยู่ในลูปอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นพลังงานด้านลบที่เราไม่ควรที่จะเก็บไว้เป็นอย่างยิ่งสำหรับนาฬิกาตายนะครับอย่างที่สองครับสิ่งที่ไม่ควรมีในบ้านนั่นก็คือประตูสีดำนะครับอันนี้ขอความกรุณาเลยไม่ดราม่านะครับเพราะว่าช่องผมโดนหลายครั้งแล้วนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลล้วนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับเทรนด์แต่งบ้านสมัยนี้มาแรงมากๆคือประตูสีดำมาแรงจัดชัดเจนแรงจัดประหลัดบอกเลยแต่ในทางฮวงจุ้ยไม่ดีนะครับหมายถึงจะนำมาซึ่งความโชคร้ายเป็นประตูที่คอยเปิดรับสิ่งไม่ดีเปิดรับพลังงานลบๆเปิดรับอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาในบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคปัญหาความยากจนหรือถ้าฮวงจุ้ยตรงนั้นหรือว่าถ้าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมีวิญญาณที่อาฆาตหรือพูดผีปีศาจร้ายอยู่เนี่ยก็จะนำพาพูดผีปีศาจร้ายมาได้มากกว่านะครับซึ่งผมบอกตรงนี้เลยว่ามันเคยมีประสบการณ์นะเคยมีคนใกล้ตัวนะครับที่เคยลองทำใช้ประตูสีดำเพราะชอบนะครับก็เจอเรื่องเฮี้ยนๆหลอนๆมาแล้วนะครับส่วนเรื่องเฮี้ยนๆหลอนๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่าละเอียดมากเขาบอกว่าเหมือนเจอเงาดำๆที่มันค่อนข้างน่ากลัวน่ากลัวนะครับก็ระมัดระวังกันนิดนึงนะครับสำหรับประตูสีดำเนี่ยอาจจะดึงดูดดวงวิญญาณที่มันร้ายๆเข้ามาได้นะครับแต่ยกเว้นว่าถ้าประตูเนี่ยหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือพอดีนะครับก็จะไม่ค่อยมีอะไรที่น่ากังวลมากสักเท่าไหร่นักเพราะว่าทิศเหนือเนี่ยก็เป็นอีกทิศหนึ่งที่ช่วยล้างในตรงนี้ไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นจุดที่ยกเว้นนะครับทุกอย่างมีทำได้แล้วก็มีแก้ได้นะครับสำหรับเรื่องประตูสีดำเนี่ยก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วกันใครไม่เชื่อเราไม่ว่ากันนะครับให้ฟังโดยการใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งสำหรับข้อที่3ครับที่ไม่ควรเก็บเอาไว้นะครับนั่นก็คือปฏิทินเก่านะครับสำหรับปฏิทินเก่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าปฏิทินเก่าเพียงอย่างเดียวนะครับให้หมายถึงว่าปฏิทินที่ไม่ได้แสดงเหตุการณ์ในปัจจุบันนะครับก็คือปฏิทินที่เราอาจจะแบบใช้ไปแล้วอย่างเงี้ยนะครับอย่างปฏิทินเดือนที่แล้วอย่างเงี้ยก็ไม่ควรเก็บไว้นะครับอาจจะปีนี้แหละแต่เดือนที่แล้วจริงๆก็ไม่ควรเก็บไว้นะครับตามหลักของฮวงจุ้ยตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยเพราะมันจะเป็นการสะท้อนถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทำให้เกิดพลังงานลบๆเกิดเรื่องลบๆกับชีวิตคนในบ้านนะครับทำให้คนในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะเครียดง่ายปวดหัวง่ายและที่สำคัญเนี่ย
มักจะพูดถึงกันแต่เรื่องเก่าๆเรื่องซ้ำๆซากๆเรื่องที่มันผ่านไปแล้วนะครับอันนี้บอกตรงๆเลยว่าคนในครอบครัวผมเองนะครับมันไม่อยากพูดเยอะนะครับชอบพูดจังเลยเรื่องเก่าๆตอนที่เรายังเป็นเด็กเนี่ยคือแบบโอ้โหวู้จังเลยนะครับซึ่งบอกตรงว่าบ้านผมก็มีปฏิทินเก่าเก็บนะแต่ว่าผู้ใหญ่เก็บไว้นะครับเอาออกไม่ได้เหมือนกันพูดกันตรงๆเลยนะครับว่าเพราะบอกผมบอกแล้วว่าทุกคลิปผมไม่อยากให้มีดราม่าอยากให้เป็นการแบ่งปันความรู้มากกว่าดราม่านะครับบอกตรงนี้ผมพูดตรงนี้เลยนะครับว่าทุกคลิปที่ผมทำไปผมตั้งใจและหวังดีบอกในเรื่องความเชื่อที่มันเกิดขึ้นจริงกับคนใกล้ตัวและตัวผมนะครับสำหรับปฏิทินเก่าเนี่ยบ้านผมมีเยอะและผมเอาออกไม่ได้เพราะมันเป็นของสะสมของผู้ญาติผู้ใหญ่อยู่นะครับก็บ้านผมก็จะเจอแบบนี้ผมมาเจอแบบนี้บ่อยมากสัปดาห์หนึ่งประมาณ 3-4 ครั้งอะครับพูดถึงเรื่องเก่าๆพูดถึงวันเก่าๆเจอแบบโอ้ยบางทีก็เบื่อนะครับจริงๆนะครับอันนี้ปฏิทินเก่านี่เจอกับตัวเองพูดได้เต็มปากเลยครับว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าเก็บไว้เลยนะครับถ้าญาติผู้ใหญ่คุณไม่ใช่คนเก็บสะสมปฏิทินเนี่ยอย่าเก็บไว้เลยครับเพราะว่าผมเจอแบบโอ้มึนเวียนหัวมากพูดเรื่องเก่าๆสัปดาห์หนึ่งหลายครั้งอยู่นะครับอันนี้คือเจอกับตัวเลยนะบางคนทำไม่ได้ไม่ต้องดราม่าครับบางอย่างผมก็ทำไม่ได้อยากจะเอาออกใจจะขาดแต่ผู้ใหญ่เก็บอยู่นะไม่เป็นไรนะครับข้อที่4ครับจานชามแก้วที่แตกไปแล้วอันนี้ไม่ควรเก็บเลยนะครับอย่างแรกเลยตามหลักวิทยาศาสตร์คืออะไรครับมันเป็นของมีคมครับถ้าเก็บไว้เนี่ยมันอาจจะไปบาดคนในบ้านได้นะครับบางคนบอกจานผมเก็บไว้ที่สูงนะครับบางทีเนี่ยเก็บไว้ที่สูงอย่าลืมนะครับเก็บไว้ที่สูงบางครั้งมันก็ตกหล่นลงมาได้นะครับบางทีเนี่ยบอกมั่นใจเก็บไว้ที่สูงวันต่อมาตกเลือดเลยครับบอกแล้วนะครับว่าจานชามแก้วเนี่ยต่อให้เรารู้สึกเสียดายหรือแย่แค่ไหนก็ควรที่จะโยนทิ้งนะครับเพราะว่าการเก็บจานชามแก้วที่แตกแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนการเปิดรับในสิ่งแย่ๆเข้ามาในชีวิตของเรานะครับหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันแตกไปแล้วเนี่ยคุณเคยได้ยินคำนี้ไหมอะไรที่มันแตกไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถกลับคืนมาได้แล้วนะครับซึ่งจานชามแก้วเนี่ยถ้าแตกก็ไม่ควรที่จะเก็บไว้นะครับควรที่จะทิ้งไปนะครับเพราะว่าจานชามแก้วที่แตกเนี่ยบางคนซ่อมนะครับซ่อมดีมากเลยปรากฏนะครับใช้ไปใช้มาบาดปากอันนี้ก็คือเรื่องจริงครับตามหลักวิทยาศาสตร์เลยก็คือมันบาดปากครับแต่ถ้าตามหลักของพลังงานหรือฮวงจุ้ยหรือโหราศาสตร์ต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการเปิดรับพลังงานลบๆสิ่งร้ายๆนะครับคนที่ชอบเก็บของที่แตกแล้วไว้ในบ้านเนี่ยบ้านมักจะอยู่ไม่เป็นสุขนะครับซึ่งบอกตรงๆบ้านผมเองอีกแล้วนะครับหลายคนชอบมาเม้นในคลิปผมไม่ว่ากันนะครับบอกจานทำไม่ได้อยากจะบอกบางอย่างเลยครับว่าบางอย่างจานก็ทำไม่ได้ลูกนะครับผู้ใหญ่ในบ้านก็คือเราก็เข้าใจเขานะว่าบางอย่างเนี่ยลวดลายมันแบบมันน่าเก็บสะสมเราก็เข้าใจเขานะครับแต่ว่าเขาก็เก็บไว้อะทำไมอะก็มันคือของรักของเขานะครับเราก็ต้องเคารพความคิดเห็นของผู้ใหญ่ในบ้านนะครับเอาคนในบ้านเป็นหลักนะครับดังนั้นเนี่ยก็เรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันก็เกิดขึ้นโดยปกตินะครับบอกแล้วครับว่าอันนี้เป็นการแนะนำเท่านั้นนะครับบางคนอาจจะบอกโอ้จานถ้าทำได้ทุกข้อนี่คือสุดยอดถูกต้องครับใครทำได้ทุกข้อสุดยอดครับขนาดผมยังทำได้แค่บางข้อเลยนะครับต่อไปครับสิ่งสุดท้ายนะครับก็คือต้นไม้ที่ตายแล้วนะครับสิ่งที่5ข้อที่5นะครับต้นไม้ที่ตายแล้วไม่ควรเก็บไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับหากคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลต้นไม้นะครับหรือเป็นคนงานเยอะเป็นคนอะไรก็แล้วแต่ไม่ควรจะปลูกต้นไม้นะครับเพราะการปล่อยให้มันเหี่ยวแห้งหรือขาดน้ำเนี่ยมันเป็นการเปิดทางให้สิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายเข้ามาในชีวิตนะครับมีเรื่องเล่ากันนะครับก็คือว่าต้นไม้เนี่ยมีรุกขเทวดาสิงอยู่นะครับก็เหมือนกับว่าการที่เราที่ไม่ดูแลต้นไม้เนี่ยคือถ้าไม่ได้ตายโดยธรรมชาตินะครับตายแบบเพราะว่าเราดูแลไม่ดีเนี่ยก็เหมือนกับการดูแลเทวดาประจำบ้านไม่ดีครับเป็นการเปิดรับสิ่งชั่วร้ายเข้ามาได้ง่ายๆเลยนะครับดังนั้นต้นไม้ที่ตายแล้วเราไม่ควรเก็บไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับ
หรือว่าถ้าตายพลายก็จริงๆก็ไม่ควรเก็บไว้อีกเหมือนกันนะครับหมายถึงการจากไปแล้วนะครับก็คือเทวดาเนี่ยลูกคเทวดาท่านก็มีอายุของท่านนะครับเหมือนกับท่านก็ไม่ได้คุ้มครองอยู่คุ้มครองอะไรแบบนี้แล้วนะครับก็คือมีเรื่องเล่ามากมายนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปต่อๆไปแล้วกันเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าเรื่องต้นไม้เนี่ยที่มีเทวดารักษานะครับก็อะไรประมาณนี้นะครับคือบางต้นเนี่ยต้นไม้ใหญ่มากนะครับพอเทวดาไปแล้วเนี่ยต้นไม้เหี่ยวตายเลยก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยต้นไม้ที่ตายแล้วจึงไม่ควรเก็บไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามันจะนำสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตคุณได้